คะคือศูนย์กลางของทุกอย่างเลยเราจะรับฟังปัญหาทุกอย่างเพื่อเอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาปรับปรุงปั๊มเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่าความสุขสามารถส่งทอดกันได้ช่วงวัยเด็กอ่ะค่อนข้างที่จะขู่ขานิดนึงเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเลิกกันคุณพ่อเนี่ยก็พาปามาค่ะมาอยู่กับอาม่าตั้งแต่2ขวบเลยค่ะที่บ้านเนี่ยของอาม่าก็จะทําเกี่ยวกับพวกค้าขายทั่วไปเราคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กจนเราโตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันได้ทําเป็นฟรีแลนซ์ของบริษัท Magic Wand ค่ะเราก็ไปพูดกับหัวหน้าตรงๆเลยอะค่ะขอเป็นพนักงานประจำได้ไหมคะอยากทำมากๆและจะตั้งใจทำงานให้ดีด้วยหัวหน้าเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเห็นความพยายามที่เราทำมาก่อนหน้านั้นอะเขาก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นก็รับเป็นพนักงานประจำที่สุดท้ายที่เราทำงานก็คือที่ปตท.สผ.ค่ะทำเสื้อยืดขายเอาผ้าเนี่ยมาฝึกสกรีนเองทำงานทั้งสองอย่างอ่ะมันจะทำไม่ดีเลยสักอย่างดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะออกมาจากปตท.ค่ะร้านเสื้อเนี่ยมันอาจจะเล็กเกินไปเราเลยอยากมองหาอะไรที่มันดีกว่านั้นจากแพชชั่นของการออกกำลังกายของเราเราก็เลยลองทำเวดูงั้นเราลองทำเป็นแบบ2เพราะด้วยการที่เริ่มธุรกิจแรกๆเราตั้งต้นทุนไว้สูงเกินไปสุดท้ายแล้วเราขายดีก็จริงแต่เราไม่มีกำไรเหลือเลยเราอยากขายเป็นกลุ่มคนที่เป็นเฉพาะทางเราก็เลยมองหาสินค้าที่เป็นแม่และเด็กแล้วก็ได้มาเจอตัวเจสซี่มัมค่ะมันมีประโยชน์เพราะว่าเขาต้องการน้ำนมอะงั้นเลยก็เลยมาเป็นจุดเริ่มต้นของการขายเจสซี่มัมค่ะปามขายอาหารเสริมเพิ่มน้ำนมคุณแม่โดยที่ปามก็ยังไม่เคยมีลูกค่ะโจทย์ของเราคือเราต้องเข้าใจลูกค้าค่ะในช่วงแรกนะคะปาล์มเป็นคนโทรหาลูกค้าทุกคนเลยค่ะเพื่อพูดคุยปัญหาต่างๆของเขานะคะเราต้องทำให้คุณแม่คนนี้มีน้ำนมเพิ่มขึ้นให้ได้ค่ะต้องบอกก่อนว่าในยุคที่เริ่มทำอ่ะคนยังนิยมสมุนไพรต้มกันอยู่เลยอ่ะมันทำให้คุณแม่หลายคนเนี่ยที่ต้องทานตรงเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราก็เลยทำเป็นแคปซูลเราเป็นจุดบุกเบิกเจ้าแรกๆเลยและการที่เริ่มทำแคปซูลค่ะเราก็มีกลุ่มที่ปรึกษาเนาะสำหรับคุณแม่สามารถเข้ากลุ่มนี้มาปรึกษาในเรื่องของปัญหาน้ำนมเจสซี่มัมเนี่ยยังมีเจ้าหน้าที่โทรไปสอบถามอาการของคุณแม่หลังจากที่ทานเจสซี่มัมแล้วเป็นยังไงปฏิบัติตัวแบบไหนเพราะเราคอนเซิร์นเรื่องตรงนี้จริงๆทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยมีน้ำนมให้กับลูกน้อยค่ะเรามีการเก็บสถิตินะจำนวนทั้งหมด 1,777 คนนะคะมีกลุ่มลูกค้าที่ทานแล้วเห็นผลเนี่ยอยู่ที่ 89.98% ค่ะเราดีใจมากๆเลยนะคะที่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเพราะว่าส่วนหนึ่งเรามองว่าเราไม่ได้ขายแค่อาหารเสริมอะค่ะแต่เราให้คำแนะนำลูกค้าเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเห็นผลได้ดีค่ะคิดว่านะคะในการที่ปาล์มเนี่ยเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะเราจะรับฟังปัญหาเพื่อเอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาปรับปรุงให้เราเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องฟังอ่ะคือเสียงของลูกค้าในพาร์ทของพนักงานนะคะปาล์มเข้าใจในพาร์ทนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราเคยเป็นพนักงานประจำมาก่อนอะไรที่เราปรับปรุงแล้วทำให้พนักงานเราเนี่ยมีความสุขได้เราทำค่ะเราซัพพอร์ตพนักงานเต็มที่เลยนะคะในความสุขเนี้ยปาล์มคิดว่ามันจะส่งทอดไปหาลูกค้าของเราค่ะพอพนักงานเรามีความสุขเนี้ยน้ำเสียงที่เขาพูดคุยเวลาคุณแม่มาปรึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำด้วยความเต็มใจเราเชื่อว่าพอคุณแม่เนี่ยได้รับคำแนะนำที่ดีเขาก็จะมีความสุขส่งทอดไปหาลูกของเขาอีกทีนึงที่เรียกว่าความสุขสามารถส่งทอดกันได้ค่ะเราอะอยากให้เด็กไทยอะค่ะเติบโตด้วยน้ำนมแม่นะคะเราเนี่ยจะได้อยู่ในอ้อมกอดแม่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆเลยนะคะและเป็นช่วงเวลาที่ปามคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นที่แม่กับลูกเนี่ยจะใช้เวลาร่วมกันปามว่าช่วงเวลาที่ให้น้ำนมอะเป็นช่วงเวลาที่เป็นความสุขของคุณแม่ทุกคนนะคะเก็บรักษาช่วงเวลานี้เอาไว้ค่ะ